เรามีตามีจมูกแล้วก็มีลิ้นกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้จากธรรมชาติสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วหลังจากที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับสินค้าที่ไปซื้อจากที่ตลาดมานะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าไทยบอกตรงๆนะคะว่าวารุตาไม่รู้ว่าราคาสินค้าไทยตอนนี้เป็นแบบไหนแต่ที่วารุตาไปซื้อมาจากตลาดนัดนั่นคือเป็นราคาขนาดนี้ค่ะวารุตาก็เลยเทียบเป็นเงินไทยเหมือนอย่างเช่นลูกอะโวคาโดนะคะ5ลูก2ยูโรก็ประมาณ70บาท70กว่าบาทหรือน้ำผึ้งขวดละ1ยูโรก็จะแปลงมาเป็น36บาทประมาณนี้ตามเรทราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็เหตุผลหลายๆเหตุผลหลายๆคำถามนะคะที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็ถามเอ๊ะมันถูกกว่าไทยนะอุ๊ยทำไมอยู่เมืองนอกแล้วของมันต้องแพงกว่าไทยสิเพราะว่าค่าของชีพมันสูงกว่าแล้วทำไมมันถึงถูกแล้วบางที่ในตลาดนัดแต่ละพื้นที่ทำไมบางที่แพงทำไมที่นี่มันถูกอยู่เมืองอะไรหรอแล้วทำไมมันถึงถูกมันคือคำถามมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้วารุตาจะมาตอบให้ฟังนะคะว่าทำไมของที่วารุตาซื้อมาแล้วราคามันถึงถูกแล้วทำไมซื้อมาแต่ละทีถึงได้ซื้อเยอะอันดับแรกวารุตาที่กำลังจะบอกนะคะตลาดนัดก็คือตลาดนัดตลาดนัดเป็นสถานที่ที่รวมของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของมือสองของใหม่แล้วก็ของที่ทุกคนอยากจะโลโดยเฉพาะของกินด้วยก็เหมือนกันค่ะของกินที่เอามาลงตลาดนัดจะเป็นของกินที่ทางห้างสรรพสินค้าเขาโละแล้วก็ตามโกดังเขาโละหรือเป็นของที่ทุกคนวารุตากำลังจะบอกว่าปฏิเสธนั่นก็คือของหมดอายุค่ะในตลาดนัดที่วารุตาอยู่จะมีของพวกนี้อยู่เยอะมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นของที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ใช่ของที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นของที่เข้าเหมามาขายตามตลาดนัดแล้วของในกลุ่มนี้ก็จะปะปนกันไปเราจะต้องเป็นคนที่เลือกดูสินค้านะคะว่าสินค้าไหนเราซื้อได้สินค้าไหนที่เราเหมาะแล้วทุกๆครั้งที่ไปตลาดนัดนะคะสินค้าตัวนี้สมมุติวารุตายกตัวอย่างน้ำผึ้งนี้นะคะจะไม่มีทุกสัปดาห์จะมีไม่บ่อยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เขาไปเหมามาแล้วมาลงที่ตลาดนัดฉะนั้นสินค้าพวกนี้ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่กับเราได้นานแล้วเมื่อเจอแล้วจัดเลยค่ะวารุตาก็เลยจัดเป็น10ขวดเลยเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วยิ่งในช่วงหน้าหนาวเจ็บคอหรืออะไรพวกนี้เราจะใช้บ่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็กำลังจะบอกอีกอย่างนึงนะคะของอย่างเช่นผักผลไม้วารุตาจะพูดแยกระหว่างผักผลไม้กับอาหารเช้าหรือของกินนะคะผักผลไม้พวกนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าคุณภาพก็คือไม่ใช่คุณภาพที่สมบูรณ์แบบราคาก็จะลดลงมาประมาณ 2-3 เท่าจากในห้างเหมือนอย่างในกล่ององุ่น1กิโลนะคะก็จะมีอาจจะมีลูกเน่าสักลูก2ลูกจากราคาในห้างนะคะกิโลละประมาณ3ยูโร4ยูโรก็ตีว่าประมาณ100กว่าบาทแต่พอมาตกอยู่ที่ในตลาดนัดแบบนี้ก็เหลือกิโลละ36บาท1กิโลองุ่นในกล่องซึ่งมีลูกเน่าประมาณ2ลูกก็จะเหลืออยู่ที่กิโลละ36บาทแล้วก็ในส่วนของผักผลไม้ผักต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะโละเหมือนก็เหมามาเป็นกองใหญ่ๆแล้วเขาก็โละเสร็จแล้วมาขายเหมือนอย่างวารุตาซื้อต้นหอมมา3มัดปกติแล้ว1มัดในห้างก็จะขายที่79เซนตีว่าประมาณ30บาทแต่พอมาถึงตลาดนัด3มัดก็คือ1ยูโรก็ประมาณ36
บาทแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบางครั้งก็จะมีใบเหี่ยวใบอะไรซึ่งตรงนั้นเมื่อเรามาภาพรวมๆแล้วก็ถูกกว่าในห้างแล้วก็ถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้ก็คือคุ้มจริงๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารแห้งอาหารสดหรืออะไรพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น3สเต็ปด้วยกันสเต็ปหนึ่งนั่นคือก่อนหมดอายุยังไม่หมดอายุแล้วก็ก่อนหมดอายุ2-3 วันแล้วก็กำลังหมดอายุหรืออีกอย่างนั่นก็คือหมดอายุแล้วก็จะมีร้านหนึ่งนะคะขายเฉพาะอาหารที่หมดอายุเท่านั้นเองอย่างเช่นร้านนี้นะคะร้านที่ขายน้ำผึ้งเขาจะขายอาหารทุกอย่างคือหมดอายุหมดแล้วแล้วอาหารที่หมดอายุของเขาก็จะเป็นพวกถั่วน้ำผึ้งพวกเครื่องดื่มพวกผักดองพวกขนมเค้กขนมคุกกี้นะคะขนมคุกกี้และจะเป็นอาหารกระป๋องทุกอย่างเลยค่ะก็จะเป็นทุกอย่างปลากระป๋องเครื่องเทศที่อยู่ในกระป๋องในขวดคือมีทุกอย่างนี่เป็นสถานที่ที่ของหมดอายุฉะนั้นเขาจะขายอย่างเช่นขนมเค้กนะคะ3กล่องกล่องใหญ่ๆเลยนะคะ1ยูโรนั่นก็คือ36บาท1กล่องก็ประมาณตกประมาณ12บาท12บาทต่อ1กล่องกล่องใหญ่ๆประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะพอมาถึงในส่วนของอาหารที่เป็นในส่วนของอาหารเช้านั่นก็เช่นเดียวกันค่ะถ้ายังไม่หมดอายุปกติในห้างราคาจะอยู่ที่ประมาณ1ยูโร2ยูโรแต่พอมาถึงในตลาดนัดก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ80จะอยู่ที่ประมาณ3ไม่ถึง10ประมาณ28บาท30บาทแต่พอมาปกติอยู่ในห้างนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ80บาทแต่พอมาอยู่ที่ตลาดนัดก็อยู่ที่ประมาณ30บาทแต่พอของที่ใกล้จะหมดอายุเริ่มก็มาเป็น2อัน30บาทพอหมดอายุก็คืออันละ10บาทประมาณนี้ค่ะราคาประมาณนี้ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับพินิจพิจารณาของคนซื้อด้วยนะคะว่าคุณต้องมีความรู้ในเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาหารหมดอายุนะคะจริงๆแล้วในความคิดของวารุตาส่วนตัวนะคะไม่ได้เป็นคนรังเกียจอาหารประเภทนี้เลยเพราะว่าอาหารก็คืออาหารเขาอาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่น้อยลงไปแต่สำหรับเราที่เราต้องการอยากจะประหยัดแล้วเราอยากจะมีอาหารการกินที่เราสามารถกินได้ทำให้เราไปต่อได้ทางนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เราไปต่อได้ค่ะเราก็มาเลือกทางนี้เนื่องด้วยว่าเป็นทางที่ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะทีเดียวเลยค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างที่หมดอายุไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยวรุตาเคยเห็นในข่าวนะคะที่เอาว่ามีคนไปเอาอาหารมาจากถังขยะแล้วก็มีซูชิอะไรพวกนั้นแล้วก็ไปทำแกงแบบปรุงอาหารก็ทำให้เขาได้มีชีวิตได้ลดค่าใช้จ่ายไปแล้วก็แม้กระทั่งในอเมริกาวรุตาก็เคยเห็นนะคะก็ไปเอาอาหารจากถังขยะที่ห้างก็ทิ้งอะไรไปแล้วก็เอามากินแล้วก็ในส่วนของเยอรมันเองนะคะเยอะมากในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรทางก็ออกข่าวทางทีวีนะคะมีคนจนที่อยู่กับกรมประชาสงเคราะห์เงินไม่พอก็ไปเก็บของจากห้างทิ้งที่มันหมดอายุแล้วก็มานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องในความรู้สึกของวรุตานะคะว่าถือว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือนักโภชนาการนักวิชาการในประเทศเยอรมันเองเขาก็เอานำอาหารที่หมดอายุนี่แหละค่ะมาทำการปรุงมาทำการทดสอบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันหมดอายุแล้วมันทานไม่ได้จริงๆหรอหรือว่ามันมีผลต่อร่างกายอย่างไรเขาเอามาทดลองเรียบร้อยก็บอกว่าประสิทธิภาพคุณภาพก็เหมือนกับของที่ยังไม่หมดอายุนี่คือประเทศเยอรมันแล้วก็ผ่านทางทีวีด้วยนะคะมันยิ่งทำเขาเรียกว่าทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากๆว่า
อาหารหมดอายุมันก็คือหมดอายุแค่ตัวเลขที่เขียนอยู่บนหน้าซองแต่คุณภาพยังไงเขาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะด้อยกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นมันจะเสียหายอะไรต่อร่างกายของเรานะคะแล้วก็วรุตาอีกอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเรามีตามีจมูกแล้วก็มีลิ้นตาของเราเราก็สามารถมองได้นะคะว่าคุณภาพสินค้ามันเป็นแบบไหนบรรจุอยู่ในภาชนะที่ยังอยู่ก็เรียกว่าในแบบดั้งเดิมหรือเปล่าเขามีก็เรียกว่าเขามีเชื้อรามีอะไรขึ้นไหมนี่คือสายตาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราใช้จมูกดมค่ะบูดเปรี้ยวหรืออะไรเราย่อมรู้ได้และอีกอย่างนั่นก็คือการใช้ลิ้นสัมผัสของดีของเสียของเน่าของบูดเราสามารถบอกได้เรามีระบบตาจมูกแล้วก็ลิ้นเป็นตัวช่วยในเรื่องของการมองเป็นการยืนยันว่าสินค้าที่เราซื้อมาสินค้าที่เรากำลังเข้าไปสู่ในร่างกายเพื่อที่จะให้ชีวิตเราอยู่ต่อได้นั้นมีคุณภาพแบบไหนวันนี้วรุตากำลังจะบอกว่าน้ำผึ้งราคาขวดละ36บาทนั้นมันก็คือน้ำผึ้งที่หมดอายุนั่นเองค่ะเขาหมดอายุไปแล้วตั้งแต่นี้ค่ะอันนี้คือวันที่1เดือน10 2022เพิ่งหมดอายุไปค่ะแล้วก็วรุตาซื้ออันนี้มาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะดูกันให้ชัดนะคะนี่คือน้ำผึ้งหมดอายุแล้ววรุตาก็ไปซื้อขนมปังตัวนี้ค่ะนี่คือขนมปัง3แพ็ค1ยูโรอันละ12บาทนี่ขนมปังที่เป็นขนมปังที่เป็นโอนวิชแล้วขนมปังที่ทำมาจากโอนวิชล้วนๆซึ่งไปในห้างนี่จะแพงมากอันละเกือบอยู่ที่ประมาณเดี๋ยววรุตาขอคิดอันละ2ยูโรกว่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ตกอยู่มันแพ็คละเกือบร้อยทีเดียวเลยค่ะแต่พอมาถึงตลาดนัดอันละ12บาท3อัน36บาทเท่านั้นเองอันนี้ก็หมดอายุเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววรุตาจะมาชิมให้เพื่อนดูกันชัดๆนะคะว่าของหมดอายุมันเป็นแบบไหนน้ำผึ้งหมดอายุเป็นแบบไหนขนมปังหมดอายุและมันเป็นแบบไหนเอากันให้ชัดๆเลยนะคะวารุตากำลังจะบอกนิดหนึ่งนะคะว่านี่คือชีวิตของวารุตาที่ดำเนินอยู่ณปัจจุบันก็วารุตาอยากย้ำอีกนิดนึงนะคะอาหารตามตอนนี้ถูกทิ้งตามท้องถนนถูกทิ้งตามสถานที่ต่างๆเยอะมากเมื่อเยอะมากปัญหากองขยะก็เยอะตามแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่กล้าคิดนั่นก็คือการปลูกอาหารหรือปลูกผลไม้หรือปลูกอะไรมาให้เรากินสักลูกหนึ่งนะคะหนึ่งเวลาน้ำพลังงานแรงคนรวมถึงการทำลายธรรมชาติด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งปริมาณผู้คนมากเท่าไหร่การถางป่าเพื่อที่จะปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะปลูกผลไม้ก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักกินรู้จักใช้แล้วทำให้การเขาเรียกว่าการทิ้งน้อยลงการที่เราจะทำลายธรรมชาติตรงนั้นมันก็จะน้อยลงไปด้วยเรากำลังทำบุญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วทำบุญนี้ก็คือทำบุญให้กับตัวของเราเองด้วยวรุตาจะเห็นคนเวลาไปเดินเก็บขวดนะคะจะเห็นคนทิ้งอาหารทิ้งกองขว้างนี่จะเป็นเรื่องที่เสียใจมากๆเลยค่ะเรากินไม่หมดวันนี้เก็บไว้กินมื้อต่อไปได้ไหมหรือเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้ได้ไหมนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเรากินทิ้งกินขว้างอีกอย่างนึงนะคะเงินที่เราหามาเราก็ถูกทิ้งไปกับสิ่งพวกนี้ทำให้เราต
ต้องทำงานเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาทำให้เราชีวิตมันเหนื่อยเพราะเราทำมาแล้วเรากินทิ้งกินขว้างมันก็จะไม่เหลืออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่วรุตาก็อยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกๆคนนะคะว่ายังไงก็ทุกอย่างเริ่มอยู่ที่เราแล้วก็จบลงอยู่ที่เราเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาชิมน้ำผึ้งหมดอายุกันค่ะว่ารสชาติก็จะเป็นแบบไหนรวมทั้งขนมปังด้วยขนมปังนี้นะคะเดี๋ยวรุตาจะให้ดูอย่างที่บอกนะคะอาหารหมดอายุตาดูจมูกดมลิ้นสัมผัสนะคะนี่ค่ะโอนบิชล้วนล้วนซึ่งวรุตาชอบมากกินตลอดนี่นะคะแตะเลยค่ะของงัดนะคะออกแล้วค่ะดูน้ำผึ้งเหมือนน้ำผึ้งดูเริ่มแรกนะคะดูด้วยตาก่อนค่ะว่าเขามีรามีอะไรไหมดูนะคะใสข้างในเหมือนข้างนอกใสเลยเดี๋ยวรุตาจะใช้จมูกดมเมื่อกี้ตาดูแล้วนะคะไม่มีเชื้อราใดๆทั้งสิ้นนี่จมูกค่ะโอ้ยหอมมากโอ้ยหอมมากผ่าน2สเต็ปเหลือลิ้นค่ะมาเลยมาลุยกันเลยค่ะโอ้โหนี่นี่อยากจะให้ดูว่าความเหนียวข้นเขาขนาดไหนว้านี่ค่ะว้าเหมือนน้ำผึ้งเดือน5เลยค่ะโอ้โหนี่ย้ำนะคะ2อย่างนี้หมดอายุทั้งนั้นแล้วนี่ค่ะอร่อยมากๆเดี๋ยวตาเติมหน่อยน้ำผึ้งเขาหอมมากติดเนื้อขนมปังกรอบแล้วโอนวีดนะคะดูเนื้อไม่มีแป้งมีแต่เมล็ดธัญพืชน้ำผึ้งหอมดอกไม้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมอโรมาก ลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้จากธรรมชาติพอดดูนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี่ค่ะมาจากธรรมชาตินาทั่วค่ะดูนาทั่วโอ้ my god บอกได้เลยหอมมากน้ำผึ้งอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับฟรุตาตรงนี้ถ้ารุตาให้ทุกคนรับประทานนะคะแล้วไม่บอกก่อนทุกคนจะบอกว่าพี่ซื้อมาจากไหนเหรอจากห้างไหนเหรอแต่รุตาจะบอกอย่างนี้นะคะ
ขนมปังตัวนี้หมดอายุมาตั้งแต่เดือน7แล้วค่ะ7 8 9 10 3เดือนผ่านมาแล้วนะคะดูคุณภาพเขาเป็นของที่อัดแห้งแล้วไม่มีความชื้นดูนะคะกรอบทุกอย่างยังเหมือนเดิมกับครอบครัวนะคะเราไม่เคยรังเกียจกับสิ่งนี้เพราะเราถือว่าอาหารที่มีให้เรากินเป็นสิ่งที่เราโชคดีแล้วค่ะมีอีกหลายๆคนที่เขาอดอยากไม่มีอะไรจะกินแต่เรากลับมีกินฉะนั้นเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราได้แล้วค่ะทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเรามีอาหารในตู้เย็นเรามีอะไรกินโดยที่เราไม่สนใจว่าเขาจะหมดอายุมานานแค่ไหนขอเพียงให้เรามีกินแล้วอาหารที่เรากินไปเราก็รู้ว่ามันไม่เสียเพราะเรามีตาดูเรามีจมูกไว้ดมแล้วก็เรามีลิ้นไว้สัมผัสอันไหนเสียเราก็ทิ้งไปอันไหนที่ไม่เสียเราก็กินเข้าไปค่ะแล้วก็อาหารที่เรานำมารับประทานนะคะอันไหนที่เสียง่ายเราก็ต้องรีบทานเสียก่อนอันไหนที่เสียช้าเราก็เก็บไว้กินที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นหลักการง่ายๆในการใช้ชีวิตของวรุตากับครอบครัวนะคะแล้วก็วรุตาก็อยากจะบอกทุกๆคนย้ำอีกนะคะว่านี่เป็นแนวทางในการดำเนินของชีวิตวรุตาเพียงแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นจงใช้ชีวิตของเราเองด้วยความไม่ประมาทค่ะเพราะว่าชีวิตช่วงนี้อะไรมันก็แย่ไปหมดยังไงวรุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าวันนี้ก็ทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมอาหารที่วรุตาซื้อมาจากตลาดนัดมันถึงได้ถูกจังแล้วทำไมวรุตาถึงได้ซื้อมาแต่ละทีซื้อเยอะจังก็อย่างที่บอกนะคะว่าตลาดนัดมีของไม่เหมือนกันในห้างเขามีของไม่เหมือนในห้างเมื่อมาแล้วก็จะมาเป็นล็อตใหญ่ๆวันสัปดาห์นี้ของจะไม่เหมือนกับสัปดาห์หน้าเมื่อเจอแล้วรีบจัดเลยค่ะฉะนั้นวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย